ไทยมีการเกษตรเป็นอาชีพหลักของประชากรมาอย่างช้านานการเกษตรมีความเกี่ยวโยงกับคนไทยในวิถีชีวิตทุกด้านทั้งทางด้านการดำรงชีวิตวัฒนธรรมรวมถึงเศรษฐกิจและสังคมประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงมีอาชีพการเพาะปลูกมากกว่าร้อยละ40ของประชากรหรือจำนวนเกษตรกรกว่า8ล้านคนซึ่งการปลูกข้าวเป็นอาชีพหลักของคนอีสานอย่างแพร่หลายประเทศไทยมีความได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์เพราะอยู่ในเขตร้อนชื้นที่มีฝนตกสม่ำเสมอสภาพดินที่ระบายน้ำได้ดีจึงทำให้การปลูกข้าวได้ผลผลิตและคุณภาพดีกว่าภูมิภาคอื่นๆของโลกนอกจากนี้การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรได้ส่งเสริมให้การเพาะปลูกข้าวได้ผลดีไม่ว่าจะเป็นข้าวพันธุ์ดีต่างๆการพัฒนาดินการป้องกันและกำจัดศัตรูข้าวการบำรุงข้าวรวมถึงการใช้เครื่องจักรการเกษตรต่างๆเพื่อทำนาข้าวในปัจจุบันประเทศไทยจึงได้ชื่อว่าเป็นเขตผลิตข้าวที่ดีที่สุดของโลกจังหวัดร้อยเอ็ดมีพื้นที่อยู่ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ที่กว้างใหญ่อันประกอบไปด้วยจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดสุรินทร์จังหวัดยโสธรจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดมหาสารคามโดยที่ 50% หรือเกือบ1ล้านไร่ของทุ่งกุลาร้องไห้อยู่ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดเพียงจังหวัดเดียวการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิจึงเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของชาวนาในเขตนี้เพราะว่ามีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เอื้ออำนวยต่อการปลูกทั้งดินน้ำธาตุอาหารแสงแดดและความชื้นซึ่งได้รับการรับรองให้ได้รับตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จากสหภาพยุโรปหรือ GI ที่ย่อมาจาก Geographical Indications อันเป็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาว่าข้าวทุ่งกุราร้องให้ไทยหอมมะลิไรซ์ที่ปลูกมาจากพื้นที่5จังหวัดดังกล่าวนี้จะได้รับการคุ้มครองด้านแหล่งกำเนิดว่าผลิตได้คุณภาพตามจุดภูมิศาสตร์เพียงแห่งเดียวในโลกข้าวหอมมะลิทุ่งกุราร้องให้นั้นมีความพิเศษของสายพันธุ์โดยปลูกจากเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแล้วเท่านั้นซึ่งความหอมของข้าวหอมมะลิจะมาจากสารหอมระเหยที่ชื่อว่า 2AP หรือ 2-acetyl-1-pyrolene โดยจะหอมเหมือนกลิ่นดอกไม้เวลานำไปหุงรับประทานการที่จะทำให้ได้สารหอมระเหยที่สมบูรณ์นั้นจะต้องปลูกในพื้นที่ที่มีอากาศแห้งแล้งและช่วงข้าวออกรวงจะต้องมีการปล่อยน้ำในนาให้แห้งระยะเวลานานต้นข้าวจะเกิดความเครียดและหลั่งสาร 2AP ออกมามากเป็นพิเศษนอกจากนี้หลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดข้าวหอมดอกมะลิจะถูกทำให้มีระดับความชื้นพอเหมาะไม่เกิน 15% และจัดเก็บในที่เย็นอุณหภูมิประมาณ15องศาเซลเซียสเทคนิคดังกล่าวนี้เป็นการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา